สวัสดีครับก็พบกับลิงเหลืองพาลุยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับเกมใหม่กันนะครับเกมนี้เรียกย่อๆว่าก๊อตละกันนะครับให้เราทำตามแบบฝึกหัดเกมนะครับจนถึงช่วงที่เราสามารถเข้าโหมดอัญเชิญฮีโร่ฟรีได้แล้วนะครับให้เรารับการ์ดทองนะแล้วก็มาทำการสุ่มกันนะครับอันนี้เดี๋ยวฟิวจะสุ่มให้ดูก่อนเนาะอันนี้พูดตรงๆเลยว่าฟิวสุ่มจนได้SSR 2ใบนะครับก็ทำการจะเรียกว่าเริ่มเล่นใหม่5รอบนะครับกว่าจะสุ่มได้ SSR 2ใบเนาะตอนนี้ก็เปิดให้เพื่อนๆชมดูก่อนนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับวอทิลลี่1ใบนะก็เดี๋ยวเราลุยกันต่อไปครับก็สุ่มต่อไปเรื่อยๆครับผมก็กดสุ่มไปเรื่อยๆครับอันนี้ได้แรง R นะได้ SR มา1ตัวนะครับโอเคครับอันนี้ก็เกลือครับได้ R ครับสุ่มไปครับเนี่ยครับได้ SSR อีก1ตัวแล้วนะน้องชื่ออะไรวะนี่เดี๋ยวรอดูชื่อน้องก่อนนะน้องชื่อแมรี่นะครับก็ได้ SSR ไป2ใบนะทีนี้เพื่อนคงสงสัยแล้วว่าทำยังไงถึงจะได้สุ่มเรื่อยๆนะครับก็เกมนี้ก็ถ้าเราได้การ์ดทองในการอัญเชิญฟรีเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณ 13-14 ใบนะครับในการเริ่มเล่นใหม่ทุกครั้งนะก็ถ้าเราสุ่มแล้วเราไม่ได้ตัวละครนะครับเดี๋ยวฟิวจะเอาให้ดูว่าเราจะเข้าไปทำยังไงนะตรงนี้ครับให้เราแตะที่รูปหน้าตัวละครมุมซ้ายบนนะครับถ้าเราจะผูกบัญชีให้แตะที่คำว่าผูกบัญชีครับสามารถเลือกผูกบัญชีได้ตามใจชอบเลยครับถ้าเราจะทำการเริ่มเล่นใหม่ให้เลือกที่บัญชีนะครับพอเข้ามาแล้วกดที่เปลี่ยนบัญชีครับพอกดเปลี่ยนบัญชีแล้วก็จะต้องยืนยันนะครับพอยืนยันแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกบัญชีที่เราต้องการเทสได้นะครับหรือต้องการเริ่มใหม่ได้เอาตามสะดวกเลยครับให้แตะที่เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็เลือกทางซ้ายบรรทัดที่2ครับจากนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสเรื่องเราต้องเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับก็ตอนนี้มีอยู่7เซิร์ฟเวอร์นะครับก็เริ่มเล่นใหม่ตามเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็เล่นใหม่เรื่อยๆสุ่มเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่ได้เลยก็ให้เปลี่ยนอีเมลที่ใช้นะครับเปลี่ยน Google ก็ได้หรือเปลี่ยนเป็น ID Line ก็ได้ ID Facebook ก็ได้นะครับก็ทำให้เราสุ่มได้เรื่อยๆนะครับก็จบการแนะนำการสุ่มเรื่อยๆแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับจากนี้ก็ไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขอซื้อเบาเสียงตีหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงพูดเนาะโอเคประมาณนี้ครับโอเคเปลี่ยนตัวละครไม่ได้ด้วยสิอ้อได้นี่ครับก็แตะทางซ้ายนะครับเตรียมลบเนี่ยครับโอเคเราจะเอาใครออกดีเนาะแน่ๆเราเอาแรงSSR เข้ามาซะหน่อยทำยังไงวะแตะโยกมาวางอ๋อแตะค้างนะครับโยกมาวางนะครับวอคิลลี่อยู่ไหนเนี่ยนี่ครับอ๋อแล้วก็คือไม่ชอบไอ้เพื่อนที่เป็นกุหลาบเลยมันแต๋วอ๋ออันนี้ฮีโร่นี้เป็นตามเนื้อเรื่องแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้โอเคครับกดบันทึกแผนบันทึกแผนหน้า1อันผู้ช่วยก็มี1คนก็มีผู้ช่วยไหมยังกดยังไม่ได้กดนะครับมันก็เริ่มกันเลยครับก็มีสอนนะครับ
เคครับยังไม่รู้สกิลอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับอันนี้ดูดเลือดนะครับดาเมจเวทครับปล่อยเลยครับจัดเลยอะเดคืออะไรวะลองดูก่อนแล้วกันครับกายภาพนี่ครับอ้อได้เกาะด้วยตัวนี้ลบล้างดีบัฟไม่เอาผมใช้ท่ากุหลาบท่าที่2ดีกว่าจำได้มันโดนรวมนี่ครับท่ากระจายครับท่าหมูพระเอกจะใช้ท่านี้แล้วกระจายท่าที่2เนี่ยก็คือต้องมีดาวกระจายข้างล่างเนี้ย4ดวงนะครับตรงเนี้ยต้องมีถึง4ดวงเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้ท่านี้ไปก่อนครับถ้าไม่ตายครับยาดับขึ้นพลังปึ๊บเสร็จไป1ศพไม่กลัวครับมีเกาะครับเฮ้ยวาคิลี่โดนสาปเป็นหินโหอะไรจะขนาดนั้นอันนี้สกิลอะไรวะอวยพรทำให้ฝ่ายตนทั้งหมดได้รับเอฟเฟกต์ดูดเลือดจัดไปสิกดไงอ่ะกดที่ฝั่งตัวเองครับนี่ครับนี่ครับพระเอกเราก็ยังไม่ได้4ดาวข้างล่างนะครับค่าพลังอื้อๆว่าคิลลี่ตายแล้วเอาไงดีวะทำดาเมจ 100% แก่ศัตรู1ตัวใครล่ะเอาหมาป่าแล้วกันโหช่างเบาหวิวเอาผู้ช่วยออกมาช่วยครับเพิ่มพลังโจมตีให้วาคิลี่52ทำให้เพื่อน1คนยกเว้นทำให้เพื่อน1คนเว้นดาเมจครั้งต่อไปนาน2เทิร์นโอ้เป็นแค่สกิลป้องกันยังไงก็ต้องฟันมันก่อนนะครับ1ทีใช้ท่าดาวกระจายครับนี่ครับกระจายทุกตัวครับโดนทุกตัวเอ้ยไอ้เจ้าปูลิ่งมันมีเกาะทำไงดีตอนนี้ได้ท่านี้แล้วครับมันจะกระจายแล้วโหมันหนีไปอ่ะก็ไม่เป็นไรครับมั่วๆไปก่อนครับตอนแรกได้อะไรวะ110เหรียญทองครับโอเคกดข้ามไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นสปอยเพื่อนๆรับของนะโอเคแล้วไปช็อตต่อไปครับเริ่มเลยนี่415ครับดาเมจนี่ครับโอ้ยวาคิลี่เป็นหินแทนครับเพราะว่ามากันให้เราครับลืมไปเลยตัวเวทมนต์นี่มันเสกมันหินได้เราควรจะจัดการตัวเวทมนต์ก่อนไหมเนาะยังไม่ตายด้วยสิไม่ต้องสามครับสึบอ๋อพอมดตายเราก็หายเป็นหินนะครับแต่เหมือนวาคิลี่เราจะพลังอ่อนน้ำกันต่างๆโดนแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วหรือว่ามันเป็นเพราะว่าโดนอยู่คนเดียวก็ไม่รู้นะผู้ช่วยเอาผู้ช่วยออกมาเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะครับนี่เราควรจะใช้ตั้งแต่แรกไหมอะสืบติดขีครับ1,900ครับเย้ชนะอีกแล้วอ
เสร็จแล้วก็จะมีเควสขึ้นนะครับนี่มีการเติบโตเนาะเราอยากได้อะไรก็อะไรฮีโร่ปลุกพลัง3คนก็จะได้รับของนะครับตีบวกอาวุธ2ชิ้นถึงเลเวล3นะครับเราก็สามารถทำได้นะอย่างอันเนี้ยเราจะตีบวกก็กดตีบวกครับใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เขาก็จะบอกว่ามีของที่ใส่ได้นะครับก็ใส่ซะนะครับเสื้อเนี่ยมันเป็นเสื้อเลเวล1อยู่เนาะเราก็กดตีบวกครับน่าจะผ่านเควสแล้วเนาะแล้วเขาบอกให้ปลุกพลัง3ตัวนะครับตัวที่ซื้อจะปลุกพลังก็คือตัว SSR นี่ครับปลุกพลังครับพิงพิงพิงต้องรอเลเวลขึ้นถึงนะครับถึงจะปลุกพลังได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูน้องแมรี่ด้วยน้องแมรี่ก็ปลุกพลังได้แล้วครับโคตรปลุกไปเลยครับต้องปลุกอีก1คนเนาะถึงจะผ่านเควสเอาเป็นปลุกตัวพระเอกเลยละกันพอพระเอกปลุกไปแล้วนะครับอันนี้ละกันครับผู้ช่วยเมดใสซุ่มซ่ามอาจจะโดนใจเพื่อนบางคนนะครับชอบสาวซุ่มซ่ามนี่เรียบร้อยแนะนำตรงนี้นะครับถ้าเห็นสีเขียวขึ้นตรงอุปกรณ์นี่ก็คือมีอุปกรณ์นะครับที่สามารถอัพเกรดได้ด้วยนะครับก็คือตีบวกได้นะครับนี่แต่ว่าของตีบวกเราไม่พอนะครับตังค์นะพอครับมีตังค์เงินมีครับของดีบวกไม่พอครับถ้าเห็นอัศเจรีตรงคำว่าอาวุธนี่แสดงว่ามีอาวุธนะครับกดใส่คีย์เดียวก็ได้นะครับมันจะใส่ให้ออโต้เนาะฉะนั้นเราก็ขยันดูว่ามีตัวไหนมีอาวุธใส่บ้างนั่นคือเรียบร้อยเราก็เสร็จเควสทั้ง2อันแล้วกดรับเลยครับรับเลยครับแล้วก็กดเติบโตดูสิได้ไหมไม่ได้แหละโอเคก็ไปลุยกันต่อครับกดข้ามไปก่อนครับนี่อันนี้เขาให้แก้ปริศนาเหรอได้ของได้เงิน 50,000 โอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำตรงนี้ดีกว่าท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะก็ไปที่ร้านค้านะครับตรงนี้สำหรับคนที่ขาดของแล้วเรามีทองมีเหรียญทองอยู่ก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับหน้านี้นะส่วนเพชรเนี่ยก็ต้องใช้เงินจริงเติมนะครับถึงจะได้สตาร์เพชรนี้มานะครับจากหมดที่3นี้นะครับก็ซื้อได้ตามนี้นะส่วนแพ็กเกจเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแพ็คถ้าเพื่อนๆที่เงินน้อยฟิวแนะนำว่าเราอยากเติมให้ได้ตัวอะไรเงี้ยฟิวคิดว่าฮัตโตริตัวนี้ก็น่าจะดีนะครับเป็นน้องนินจาเนาะแรง SR ก็แล้วแถมยังได้ไพ่ทาโร่ทองด้วยนะครับ3ใบเนาะก็เอาไว้สุ่มเผื่อจะได้ SR ด้วยนะเติมแค่29บาทเท่านั้นเองจัดว่าแจ่มอยู่นะครับเนี่ยนี่คือของที่ได้ได้เงินด้วยได้เหรียญทองด้วย 50k ได้ธนูซะด้วยนะถ้ามีเงินเยอะหน่อยก็ว้ายยังไม่ได้เติมนะครับมือลั่นไปโดน GM นี่ก็จะดูดเงินจังแตะปุ๊บแหมขึ้นเลยครับคุณพร้อมจะจ่ายไหมนะโอเคก็ตามนี้นะครับส่วนใครอยากได้ทาโร่เจเนซิสเนี่ยให้ทาโร่เจเนซิสนี่ได้จากตรงนี้นะครับก็คือจากการเติมเงินนะเป็นแพ็กเกจมือใหม่ซื้อได้1ครั้งนะครับส่วนอันนี้ซื้อได้5ครั้งนะครับอันนี้ซื้อได้1ครั้งนะตรงโปรโมชั่นตรงนี้ผมว่าถ้าไม่นับ 1,600 กับ 3,000 เนี่ยแถวๆนี้ผมว่าค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับส่วนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นต่างๆสามารถเลือกดูได้นะครับ
เนี่ยอันเนี้ย1วันจำกัดซื้อฟรีด้วยกดรับเลยครับนะเพื่อนอย่าลืมเข้ามารับนะครับปึ้งแปลวอยู่ได้มั้ยเนี่ยหรือมันสุ่มไม่รู้คือมันฟรีอะแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรเนาะเราก็เข้ามาดูนะครับบางทีในหน้าพวกหน้าช้อปปิ้งของนี่เขาก็มีให้รับฟรีเนาะกดซื้อฟรีคือเป็นเหมือนแบบว่าเชิญชวนให้เข้ามาห้างอะไรเงี้ยเข้ามาหน่อยมีของแจกฟรีเสร็จแล้วคุณอาจจะโดนซื้ออย่างอื่นไปในตัวด้วยก็เป็นได้นะครับโอเคครับจบคลิปนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ